รัฐมนตรีช่วยสุรศักดิ์เปิดงานมหกรรมวิชาการสานพลังเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเมื่อวันที่16ตุลาคม2567นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการสานพลังเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูจับมือไว้แล้วไปด้วยกันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนางกัลยามาลัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต1นายนพคุณลักษณวิเชียรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2ว่าที่ร้อยเอกธินกรภูโถธรรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมให้การต้อนรับนายสุรศักดิ์กล่าวว่าการจัดงานในวันนี้จะเป็นการสร้างพื้นที่ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานการจัดการเรียนรู้ดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านอื่นๆได้มีเวทีที่จะนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่เจริญงอกงามทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือผู้เรียนอีกทั้งการจัดงานในครั้งนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะทำให้เกิดพลังใจมีแรงขับเคลื่อนที่จะร่วมกันพัฒนางานด้านการศึกษาในอนาคตซึ่งคุณครูและผู้ร่วมงานจะได้รับความรู้และสามารถนำกลับไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป